วันนี้ที่ประจวบอากาศแบบว่าเหมือนพายุมาค่ะแต่ฝนไม่ตกนะคะวันนี้ป้าเซนจะใช้นมสดนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่ผงกะหรี่ไปหน่อยนึงนะคะเหลือประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เหลือไว้โรยทีหลังแล้วป้าเซนก็เอาน้ำพริกเผาไปเคี่ยวเอาน้ำมันนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปด้วยนะคะหอมนะคะเนี่ยอันนี้ป้าเซนก็ตัดเอาหัวออกเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผ่าเอาขี้มันออกนะคะเพื่อนๆวันนี้ป้าเซนจะใช้5ฟองนะคะเพราะไข่มันใบเล็กนะนี้เอาไว้โรยตอนผัดด้วยนะคะจะได้หอมๆหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันนะคะทุกคน